มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปูปรายาเคลื่อนไหวแล้วนะคะเลือกข้างชัดเจนค่ะจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้นะคะที่ตัวเลขผู้ติดโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักค่ะจนทำให้ประชาชนหรือแม้แต่ดาราคนบันเทิงหลายท่านนะคะต่างออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือดาราสาวปูปรายาลุนเบิกเธอมีตำแหน่งทูตสาวของ UNHCR ที่ล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ IG Story เผยภาพข่าวของผู้คนที่เดินทางไปต่อคิวรอเข้ารับการตรวจหาโควิด-19 แบบข้ามคืนค่ะพร้อมเขียนข้อความว่าเศร้ามากมันไม่ควรจะเป็นขนาดนี้สงสารคนมากประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างมากแต่หลังจากที่ปูปรายาได้ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะกลับถูกชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แซะต่อว่านางเอกสาวมากมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ